สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่งานแถลงข่าวงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานใหม่ไทยครั้งที่17ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับกระทรวงเกษตรนะครับและสหกรณ์โดยกรมวันใหม่ก็มีการจัดแถลงข่าวการงานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่17นะครับปี2565นะครับก็การแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะมุ่งหมายให้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับให้ไปร่วมชมแล้วก็ร่วมช็อปนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นสินค้าที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็แต่ละชิ้นที่กว่าจะผลิตเป็นผ้าไหมออกมาก็มีเทคนิคมีวิธีการต้องใช้ทั้งความรู้แล้วก็ใช้ทั้งความพยายามนะครับกว่าจะผลิตออกมาได้อย่างสวยงามอย่างที่เราเห็นครับครับท่านหนึ่งครับขอถือไมค์ก่อนครับโอเคครั้งหนึ่งครับถืออยากให้กล่าวถึงถือท่านไปถือท่านด้วยครับอยากให้กล่าวอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรโดยกรมวันใหม่นะครับก็ได้แถลงข่าวในเรื่องของการจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยนะครั้งนี้เป็นครั้งที่17นะครับซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวกรมวันใหม่และเกษตรกรที่มีอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้านะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าปีนี้เป็นปีแห่งมหามงคลนะครับครบรอบ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับที่มีต่อวงการหม่อนไหมไทยนะครับที่พระองค์มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องของผ้าไหมไทยที่มีลวดลายวิจิตรงดงามนะครับเป็นอัตลักษณ์เป็นภูมิปัญญานะครับรวมทั้งอาชีพการปลูกหม่อนส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยให้สามารถที่จะคงอยู่คู่กับสังคมตลอดไปนะครับของไทยตลอดไปไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับจึงได้จัดงานตรานกยูงพระราชทานขึ้นมานะครับซึ่งภายในงานก็จะมีเรื่องของนิทรรศการองค์ความรู้ต่างๆนะครับและก็มีการจัดร้านจำหน่ายผ้าไหมนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนะครับทั้งหมด206ร้านนะครับแล้วก็มีบูธของศูนย์ศึกษาศิลปาชีพด้วยนะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมีสินค้าผ้าไหมที่สวยงามรวมทั้งสินค้าทางด้านหม่อนไหมทางด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชาใบหม่อนนะครับน้ำหม่อนนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับมาแล้วก็เครื่องอาหารบำรุงสุขภาพด้วยนะครับก็จะมาร่วมจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและผู้ที่สนใจนะครับได้ไปร่วมงานนี้นะครับไปช่วยกันชมความรู้หาความรู้นะครับแล้วก็นำเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือว่าในการประกอบอาชีพนะครับและก็ไปช่วยกันซื้อผ้าไหมที่มีคุณภาพนะครับจากกลุ่มเกษตรกรที่มาจากพื้นที่จริงๆนะครับเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพลวดลายที่สวยงามเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นะครับและที่สำคัญก็คือผ้าไหมเนี่ยเป็นผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนกยูงพระราชทานนะครับตัวเป็นถือว่าไม่ตกสีแล้วก็เป็นผ้าไหมที่แท้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับในโอกาสที่วาระครบรอบโอกาสครบรอบ90พรรษาของพระองค์ที่มีพระนิทานจะสืบสานภูมิปัญญาในเรื่องของการทอผ้าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยให้คงอยู่คู่กับของคนไทยตลอดไปครับครับ